แฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณปานรุ้งยินดีด้วยใจแท้จริงท่านได้เป็นคุณหญิงสายการบินก่อนเนื้อใครใจมีครอบครอบครัวเพราะคุณสามีแสนดีลูกๆในวันนี้มาช่วยกันก็ชื่นใจขอบคุณที่ร่วมมือกันมาองค์กรเข้มแข็งจึงมีชัยคุณคือแม่คือนักสู้งานทุกอย่างได้ดีครอบครัวได้ดังฝันดังใจตอนเช้าในแม่ยังโกรธยังด่าฉันอยู่ชอดชอดตอนเย็นแขกมาดันหันมายิ้มให้ฉันตลอดหรืออยากให้ในแม่ด่าสามเวลาจนหูบอดแม่ผมแค่ล้อเล่นมองเสร็จจนเกือบไม่รอดไม่เอาหน้ามากินวายจะไปโกรธทำไมกันโกรธเท่าไหร่ก็จนเท่านั้นเพราะงานนี้ในแม่จ่ายผมว่าพี่ไม่น่าไปเถียงในแม่ในที่ประชุมเลยให้ตำแหน่งพี่บริหารแต่งานคือนั่งเฉยเฉยเพราะในแม่คือนายแม่ทุกคนต้องทำตามสั่งพี่ไม่ใช่เด็กเด็กบังคับไม่ได้อย่าหวังดีแล้วพี่อย่ายอมนายแม่สั่งก็อย่าสนใครกล้าขัดนายแม่ไม่เคยเห็นสักคนบางคนลูกรักนั้นปากเก่งก็เธอไม่เคยโดนด่าผมเก่งทุกเรื่องไม่เหมือนบางคนผมเป็นเด็กดีนี่หว่าเห็นช่วงหลังกลับบ้านสายเห็นหลายครั้งสักฉิวเฉียดเก่งไม่โดนหรอกผมอยู่เป็นเอ้า Cheers ตั้งแต่เรื่องบุหรี่วันก่อนเห็นว่าโดนเช็คทุกช่องทางในแม่สงสัยในพฤติกรรมต้องให้คนรถไปเฝ้าตามแต่ฟ้องขนาดไหนที่ปันวาดก็หลบได้ในแม่คงไม่รู้เรื่องเจ้าของร้านวายเจ้าของร้านวายคุณโดมน่ะเหรออย่ายุ่งกับน้องเลยโปรดแกมันสบายอยู่คนเดียวในแม่ไม่บ่นสักอย่างทั้งหน้าอิจฉาจริงเชียวก็บ่นกับผมบ่อยๆถามถึงทุกคนบ่อยอยู่แม่ห่วงทุกคนไม่น้อยแต่น้อยที่สุดคือกูรักของแม่คืออะไรยังไม่เข้าใจก็รู้ว่าห่วงใยแต่มันก็เหนื่อยหัวใจที่เจออยู่ทุกทีรักของแม่คือกดดันเป็นมาทุกวันมันทำให้อยากหนีจากเราตรงนี้รักของแม่ด้วยหัวใจพวกเราจะทำเช่นไรใครช่วยบอกที